ทุกคนวันนี้นะคะสายก็มาอยู่กันที่ร้านฟาร์มสุขเล็กๆนะคะถ้าใครที่ติดตามสายก็จะรู้กันว่าสายอ่ะเปิดร้านกาแฟเป็นร้านแบบคาเฟ่เนาะก็เปิดมาได้ประมาณแบบ 2-3 ปีได้แล้วทุกคนแต่ว่าตั้งแต่มีแบบโควิดนะก็ปิดร้านไปประมาณแบบครึ่งปีได้แล้วอ่ะอันนี้ก็คือแบบร้านที่แบบเรียวๆเลยจะพาเข้าไปดูเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงคือสายจะรีโนเวทร้านใหม่เพราะคิดว่าจะกลับมาเปิดร้านนะคะก็จะมาดูข้างในกันก่อนว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็กำลังคิดวางแผนว่าเราจะรีโนเวทไปในทิศทางไหนเนาะเดี๋ยวไปดูกันโอเคค่ะทุกคนเข้ามาเนาะก็ร้านเนี้ยที่ทุกคนเคยเห็นในรูปมันก็จะเป็นสไตล์แบบมีความแบบสดใสนิดนึงมีความเป็นแบบสีสันอารมณ์แบบน่ารักปุกปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยที่ทรายกำลังคิดไว้ว่าถ้าจะรีโนเวทเนี่ยก็จะรีโนเวทแบบให้มันมีความเป็นเกาหลีน่ารักน่ารักนิดนึงมีความแบบดรอปสีที่มันแบบจี๊ดๆลงให้มันมีความแบบคุมโทนนิดนึงอารมณ์แบบจะไม่มินิมอลก็ไม่มินิมอลขนาดนั้นนะทุกคนมีความเป็นแบบคาเฟ่แบบเกาหลีอะโคเรียแบบจะเป็นแบ็คกราวน์น้องบีบีแวร์นะคะก็น้องน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีการแบบจัดตกแต่งใหม่นิดนึงให้น้องเขาดูดีต้นไม้ทุกคนตายหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวใส่ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะโละออกหมดเลยเนาะน้องข้างบนที่เป็นเน็ตเน็ตอะไรพวกนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนให้มันมีความแบบคุมโทนมากขึ้นนะคะตรงพวกนี้เนาะเราจะต้องอาจจะต้องมีการทาสีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีช่วงที่แบบที่เราจะต้องการเปลี่ยนสีเนาะเราอยากเข้ามาโซนนี้กันโซนที่เป็นบล็อกเตียงนั่งตรงนี้นะคะอย่างที่ก็จะทำใหม่หมดเลยเนาะไม่ได้ทำใหม่เปลี่ยนรีโนเวทสีใหม่หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องใส่คิดว่าใส่จะติดเป็นวอลเปเปอร์นะคะพอคิดว่ามันน่าจะแบบเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ได้ตอนแรกก็แค่คิดว่าจะเปลี่ยนสีตัวสีเหลืองเฉยแต่รู้สึกว่าอยากมันกลัวมันจะเรียบเกินไปก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เป็นแบบวอลเปเปอร์คือใส่อยากได้เป็นลายแบบหินขัดทุกคนอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็จะเอาโต๊ะบาร์ตัวเนี้ยออกเลยนะคะแล้วก็จะแต่งผนังอันเนี้ยใหม่ให้มันมีความแบบเกาหลีเกาใจเป็นเก้าอี้แบบเป็นโต๊ะกลมแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งแบบ2ตัวแบบนั่งแบบปุกปิกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยใหม่หมดเลยก็จะเปลี่ยนสเตชันนิดหน่อยจะเอาแบบตู้เค้กมาไว้ข้างนอกเพื่อที่สเตชันในการทำข้างในมันจะได้แบบใหญ่ขึ้นนะคะที่คิดไว้คร่าวๆอ่ะน่าจะประมาณนี้นี่ก็คือพามาดูบีฟอร์ก่อนทำกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้เห็นไปเร็วๆเลยเนอะอันนี้คือแบบ6เดือนที่ผ่านมาคือไม่ได้เข้ามาทำอะไรกับร้านเลยอ่ะก็คิดว่าน่าจะต้องรีโนเวทกันพอสมควรเมนูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะต้องแบบรื้อทำใหม่กันหมดนะคะอันนี้ก็คือ before ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพามาเก็บฟู้ดมาดูกันว่าตอนช่างเข้ามาทำอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีช่างเข้ามาดูที่ร้านนะคะว่าเราจะแบบรีโนเวทตรงไหนกันบ้างแล้วก็จะคุยกับช่างเนาะว่าจะเริ่มเข้ามาทำวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อีเกียนะคะก็แอบมาดูของที่จะแต่งร้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีช่างเข้าไปทำที่ร้านแล้วเดี๋ยวนี้จะต้องเข้า Google ซื้อสีซื้ออะไรให้ช่างด้วยอันนี้ก็จะมาดูพวกตู้ชั้นไปแต่งร้านเพิ่มไปดูชั้นไปติดตรงแถวๆซิงนะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนชั้นวางแก้วอันนี้อันนึงแล้วก็อันยาวอันนึงก็จะซื้อพวกถุงผ้าแบบนี้ไปแขวนตะขอไปแขวนนะคะก็จะแขวนลงมาประมาณนี้น่ารักดีเดี๋ยวเราจะทาสีส่วนที่เป็นเหล็กใหม่หมดเลยนะคะก็จะทาเป็นสีขาวหมดเลยเนาะแล้วก็มีการแบบถอดเบาะออกมานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะรื้อโครงเหล็กตรงนั้นออกแล้วเดี๋ยวเราจะติดวอลเปเปอร์หมดเลยตรงนี้ตอนนี้เราก็ทาสีเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้อย่างที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆเดี๋ยวจะติดวอลเปเปอร์ที่ผนังนะก็ติดวอลเปเปอร์ด้วยนะคะก็เนี่ยมีการทาสีหมดละจะเป็นเหล็กสีขาวหมดละเดี๋ยวพอติดวอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวมารอดูกันวันนี้ช่างวอลเปเปอร์ก็มาแล้วค่ะวันนี้ก็คือเข้ามาเคลียร์ร้านทำความสะอาดว่าของหมดเยอะมากทุกคนหน้าเคาน์เตอร์คือแบบโอ้ไม่รู้จะทำตรงไหนก่อนเลยจ้า
มาตรงนี้แล้วก็รื้อซิงค์อันเดิมที่มันผุออกแล้วก็ใส่ซิงค์ใหม่เป็นซิงค์ลอยแล้วก็ติดชั้นวางแก้วเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสเตชันการวางตรงนี้ใหม่หมดด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมารอดูตอนจับกันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เริ่มติดแล้วนะคะนี่ก็จะมีการแบบทากาวก่อนแล้วก็เอาขึ้นไปติดข้างบนเฮ้ยแบบเปลี่ยนเลยเหมือนกันเนาะจากสีเหลืองตอนนี้เราก็ติดวอลเปเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟิลร้านคือแบบเปลี่ยนไปเลยอะจากที่แบบมีความแบบสดใสสีสันแบบกิจจาตอนนี้ก็จะคุมโทนเป็นขาวๆนะคะอย่าพาไปดูใกล้ๆกันแล้วซาก็ติดวอลเปเปอร์หมดเลยนะคะที่เห็นว่างๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเบาะมาใส่นะคะก็เนาะก็ตรงนี้ก็จะติดเป็นวอลหมดเลยแล้วก็ติดมาถึงเคาน์เตอร์ด้วยเพื่อให้มันซิงกันนะคะตรงนั้นที่ยังเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆอยู่อะซาจะทำเป็นช่องเก็บของละเดี๋ยวเราก็จะมีม่านสีขาวมาติดแล้วก็ปิดไปนะคะมันก็จะไม่เห็นเนาะอันนี้ซาคำนวณเองทั้งหมดนะคะวอลคือแบบเกือบจะไม่พอเลยทุกคนคือตรงนี้คือแบบเป๊ะมากไม่เหลืออะไรเลยเท็กเจอร์วอลเปเปอร์ใกล้ๆนะคะมันจะมีความเป็นแบบสักๆหน่อยทุกคนแต่อันนี้ก็คือสามารถเอาแบบฟองน้ำผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดทำความสะอาดได้นะคะนี่มันก็จะติดอย่างนี้เลยก็จะเปลี่ยนฟิลจากร้านที่มีความแบบป๊อปเด็กสดใสก็จะมีความเป็นแบบเป็นสาวมากขึ้นนะทุกคนก็จะมีความแบบเป็นสาวเกาหลีน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งของแต่งไปเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวน่าจะแบบทยอยมาแล้วเดี๋ยวสายก็จะถ่ายให้ดูเนาะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการแบบจัดฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานใหม่หมดทั้งเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะจัดแต่งยังไงนะคะอันนี้ร้านฟาร์มสุขเล็กของซายก็รีโนเวทเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์ไปดูกันว่าเราแต่งอะไรกันเพิ่มเติมตรงไหนไปบ้างนะคะไปดูกันเลยมาค่ะก็เวลาเข้ามาในร้านโซนแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นโซนน้องหมีบิวเบร์นะคะก็จริงๆถ้าใครที่เคยติดตามซายก็จะรู้ว่ามุมนี้เป็นมุมซิกเนเจอร์ของร้านเลยใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปมุมนี้แล้วก็หน้าร้านตรงนี้แสงสวยแล้วก็แบบถ่ายอะไรยังไงอ่ะก็สวยทุกคนเพราะว่าแสงมันเข้าดีนะคะมุมนี้จะเป็นน้องหมีเต็มผนังอย่างนี้เลยนะคะซาก็ได้มีการทาสีใหม่หมดเลยตรงนี้เนาะที่พาดูกันไปนะคะอยู่ไปดูกันก็มีการแต่งจากการดอกไม้เพิ่มเปลี่ยนต้นไม้หน้าร้านที่มันเหี่ยวเฉาใหม่หมดเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ด้านมุมตรงนี้เป็นเน็ตตะข่ายสามารถขึ้นไปนั่งไปเล่นไปนอนเล่นได้นะคะถึงมุมตรงนี้ที่ซาชอบถ่ายนะคะคือจะเป็นมุมกระจกเนาะก็จริงๆก็คือเอาไว้แบบเช็คความเรียบร้อยของตัวเองก็ได้แล้วก็ชอบมานั่งถ่ายตรงเนี้ยเพราะว่ามันน่ารักเห็นบรรยากาศในร้านด้วยนะคะจากซิกเนเจอร์ของร้านฟาร์มสุขเล็กๆก็คงหนีไม่พ้นเตียง2ชั้นอันนี้นะคะที่ใส่เปลี่ยนเป็นลายหินขัดทั้งหมดจากตอนแรกเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็อยากให้มันมีความแบบเกาหลีขึ้นคือจริงๆร้านใส่อะจะบอกว่ามินิมอลไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดมินิมอลขนาดนั้นก็จะเป็นมุมใหม่อีกหนึ่งมุมของเราที่ตอนแรกมันจะเป็นโต๊ะบาร์ใหญ่ๆใส่ก็เปลี่ยนเป็นเอาเก้าอี้สายกับโต๊ะกลมมาติดกรอบรูปนะคะแล้วก็หาแบบแจกันดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมาวางแต่งมีโทรศัพท์เก่านะคะที่จะเอาไว้ลิงก์กับโปสเตอร์หนังเซ็กโฟนอันนี้นะคะแสดงว่ามันก็แบบน่ารักดีวันนี้ก็ได้มีการทดลองทำเมนูใหม่ด้วยอันนี้จะเป็นคอฟฟี่เท็ดดี้ซายแอบกัดไปแล้วเมื่อกี้หูน้องเลยแหว่งนะคะอันนี้จะเป็นขนมเมดเดลเลนนะคะจะเป็นขนมไข่ฝรั่งเศสแต่ว่าเวลามันเอามาทานคู่กับนมชากาแฟอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นกาแฟนะคะกลิ่นมันจะเสิร์ฟกันยิ่งทำให้แบบทานแล้วขนมอร่อยขึ้นมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เมนูเป็นเฟรนกันนะคะคือที่ร้านซายและใครตามก็จะรู้ว่าเราจะมีเมนูพิเศษที่เป็นเมนูกัญชาด้วยอันนี้ก็จะเป็นซายทอดที่มีส่วนผสมของกัญชานะคะทุกคนเห็นไหมที่เป็นผงๆเนี่ยไม่ใช่ออริกาโน่หรืออะไรนะคะแต่เป็นใบกัญชาที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะรับรองว่าอร่อยนัวทานหมดถาดแน่นอนนะคะส่วนตรงเคาน์เตอร์นะคะซาก็เปลี่ยนลายเคาน์เตอร์ให้เป็นลายหินขัดที่จะได้แบบลิงก์กันไปเนาะแล้วก็มีตู้เหล็กอันนี้ที่จะมาไว้วางเป็นตู้เค้กนะคะตู้หลังตรงนี้จากตอนแรกที่ซาใส่เป็นหมอนซาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยคือ
น่าจะหมอนซะว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ไม่น่าจะเหมาะแล้วอ่ะเออซะก็เลยทำเป็นตู้เก็บของซะเราก็จะเก็บพวกวัตถุดิบต่างๆแป้งขนมปังนู่นนี่นั่นแป้งเค้กน้ำตรงน้ำตาลแล้วซะก็เอาม่านมาติดบังความรกไว้นะคะก็จะประมาณนี้เคาน์เตอร์เราก็จะต่อให้มันเป็นตัว U ประมาณนี้เพราะตอนแรกแบบสเตชันไม่ค่อยพอทำอะไรก็ต่อเป็นประมาณนี้ไปนะคะแล้วก็มีการติดชั้นตรงนู้นนิดหน่อยเอาไว้ดิสเพย์น่ารักน่ารักนะคะนี่อย่าพามาดูน้องขนมน้องหมีของเราน่ารักไหมอร่อยมากด้วยนะทุกคนที่สำคัญเออนี่น่ารักอันนี้จะเป็นแอบให้ดูอันนี้จะเป็นน้ำกัญชาคั้นสดนะคะอันนี้จะเป็นชากัญชาทุกคนไข่ดีมากนะก็ใครอยากมาลองเมนูพิเศษมาถ่ายรูปเช็คอินก็แวะมาที่ร้านฟาร์มสุขเล็กกันได้นะคะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะฟาร์มสุขเล็กๆ เปิด 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะคะหยุดทุกวันอังคารเนาะก็แวะมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็แท็กเพจกันมานะคะ